วันนี้นะเราจะพาทุกคนไปดูร้าน SK เอสโรมกันว่ามันจะแตกต่างกับที่บ้านเรายังไงเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นรูปแบบการเสิร์ฟการสั่งอะไรเงี้ยหรือน้ำซุปหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยมันจะเหมือนหรือแตกต่างกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคพร้อมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะเนื้อแบบเกรดดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกเนี้ยคือตาล้อสือคืออะไรอ่ะเนื้อหมูส่วนเนื้อหมูเนื้อหมูสไลด์อะไรที่มาจากฮอกไกโดอะไรประมาณเนี้ยที่แบบมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วขวาล่างสุดอ่ะขวาล่างสุดคอร์สก็จะราคานี้เนาะแต่ส่วนอันล่างสุดเนี้ยสำหรับใครที่แบบอันนี้คือจะเป็นสำหรับเนื้อไข่อย่างเดียวคอร์สโลเก้าเนื้อไก่คือแบบราคาถูกสุดก็คือจะเป็นมีเฉพาะเนื้อไก่อย่างเดียวเท่านั้นน่องไก่อกไก่ลูกชิ้นไก่3อย่างไข่อูด้งแล้วก็บะหมี่คือมีอยู่แค่นี้จริงๆก็คือแต่ราคาแค่นี้ถ้าใครจะไม่ได้สิ่งใดกินเลยมากก็คือกินคอร์สนี้เนาะแต่คอร์สที่เรากินวันเนี้ยก็คือเป็นคอร์สนี้เนาะราคาอยู่ที่ 1,980 ก็คืออย่างที่บอกแล้วก็คือจะมีรวมเป็น MK เนาะทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีติ่มซำพร้อมแล้วก็มีเครื่องดื่มซึ่งเป็นน้ำต่างๆให้เรากินเนาะแล้วก็ไอติมหวานรวมทุกอย่างแล้วอยู่ในราคานี้นะแล้วก็บวกแท็กอีก 10% นะแต่สำหรับใครอ่ะที่อยากกินพวกแบบแอลกอฮอล์เพิ่มเติมนะซึ่งเป็นบุฟเฟ่แอลกอฮอล์ด้วยนะก็บวกอีกไปอีก980 บาทนะก็คือจะได้พวกแบบแอลกอฮอล์กินไปด้วยนะใครจะกินเบียร์กินเหล้ากินอะไรไปด้วยอ่ะบุฟเฟ่เลยจ้าก็บวกไปอีก980 บาทนะทั้งส่วนในคอร์สทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดานะคือไม่จำกัดเวลาเว้ยคือโคตรโหดคือแบบจะนั่งไปอยู่จนถึงกี่โมงก็ได้คือไม่จำกัดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นวันคือมาแต่ตอนเช้าแล้วก็กินแล้วก็ขี้ในนี้แล้วก็กลับมากินต่อได้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคาตาเลิกอะไรก็จะได้อยู่ที่2 ชั่วโมงเนาะ120 นาทีแล้วก็รับออเดอร์ตอนที่90 นาทีนะซึ่งเราถือว่าคุ้มมากค่ะคือมันดีมากอ่ะถ้าแบบใครอยากได้ฟิลมาลอง MK ของไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นคือต้องมาลองนะคือก็ได้อีกฟิลจริงๆถือว่าโอเคเลยสำหรับเรานะตรงนี้นะก็คือเป็นน้ำซุปเนาะก็คือมีประมาณกี่ซุปอะเยอะมาก4 5 6 7 ซุปให้เราได้เลือกเนาะว่าเราจะกินซุปแบบไหนและตอนนี้นะเขาก็มีเมนูพิเศษเนาะก็คือเป็นน้ำซุปอันนี้นะเป็นมดสึนาเบะซึ่งมดสึนาเบะเนี่ยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะมากเนาะนี่เขาก็มีน้ำซุปเป็นน้ำซุปมอสึนาเบะให้ด้วยนะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เลือกซึ่งน้ำซุปที่เราเลือกวันนี้นะก็คือจะเป็นน้ำซุปชิเกะซุปนะทางนี่สีแดงๆเนี่ยเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นโทนิลซุปก็คือเป็นน้ำซุปเต้าหู้เนาะสำหรับที่นี่นะ MK ที่มันแตกต่างจากที่ไทยนะที่แบบเฮ้ยคือมันเป็น MK อ่ะแต่สิ่งที่มันไม่มีคือเป็ดเว้ยคือแบบอยากกินเป็ดแต่ไม่มีเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่กินเป็ดกันแบบเขาไม่กินเนื้อเป็ดเขาก็คงไม่รับเป็ดเข้ามาขายอ่ะแต่ถ้ามีเป็ดคือแบบฟินกว่านี้จะดีกว่านี้มากมากมากเลยจริงจริงThank you.
ำหรับน้ำจิ้มนะที่นี่นะเขามีให้ทั้งหมด3อันนะ3อย่างเลยนะก็คือที่แน่ๆก็คือเป็นน้ำจิ้ม MK เหมือนบ้านเราเนาะเขาก็จะวางไว้แบบเป็นขวดอย่างนี้เลยไว้ที่โต๊ะนะเออเราก็สามารถเทได้ตามต้องการเลยเออคือเด็ดมากตรงนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำจิ้มกูมะก็คือเป็นน้ำจิ้มงาหรอเออเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นฟงสื่อเออก็จะแบบเปรี้ยวๆเนาะซึ่งอันนี้เราไม่ชอบเลยเออซึ่งก่อนหน้าเนี่ยสาขาที่เราเคยไปอะนะเออก็ไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อหรือว่าจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มคือทุกอย่างอะเราจะต้องสั่งผ่านหน้าจอทัศน์สกีอย่างเดียวเท่านั้นนะเออสำหรับสาขานี้นะเฉพาะเนื้อกับติ่งซำเท่านั้นนะที่เราสามารถกดสั่งผ่านหน้าจอทัศน์สกีได้เออแต่ว่าเป็นพวกเครื่องดื่มกับผักอะไรเงี้ยเราจะต้องเดินไปคีบได้เองเนาะตรงส่วนกลางที่เขามีให้เนาะแล้วก็สามารถไปคีบไปเลือกอะไรได้เองเลยเออแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่เนี่ยมีแบบแกงเขียวหวานด้วยอ่ะเออคือแบบไม่เคยเห็นนะสาขาอื่นที่เราเคยไปอ่ะเราไม่เคยเห็นว่ามันมีแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้าวสวยเออซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิของไทยด้วยนะเออแล้วก็ที่เด็ดก็คือมีน้ำพริกน้ำปลาให้ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเออเหมือนไทยมากอ่ะคือแบบเห็นแล้วก็คิดถึงไทยมากอืมและนี่นะคือทีเด็ดของที่นี่ที่เราชอบเลยนะก็คือลูกชิ้นชีสของ MK เออคือมันอร่อยมากนี่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 เด็ดจริงจริงอันนี้คือแบบชอบมากเออคือกินได้แบบหลายลูกมากเออมันแบบชีสมันเยอะมากมันฟินมากจริงอ่ะกิน NK ที่นี่ของเรานะเราก็จะกินโดยการที่จิ้มกับไข่ตกนะเออคือมันเด็ดมากเพราะว่าไข่ที่ญี่ปุ่นสามารถกินดิบได้เนาะเพราะเขาก็กินดิบกันนะซูดีซื้อแบบมากินไหมไม่ใช่ซูเซ่ดีและสำหรับอีกอย่างนึงนะที่เราชอบของที่นี่เลยนะก็คือมีน้องซาลาเปาเออซึ่งมันเป็นไส้ครีมเลยเออคือที่เนี่ยไม่สามารถหากินซาลาเปาไส้ครีมได้อะเออคือไม่ว่าจะเป็นตามแบบฟามิลี่มาร์ทอะไรเงี้ยเออเราหาเซเว่นอะไรเงี้ยคือมันไม่มีขายมันมีแต่ซาลาเปาไส้หมูเออซึ่งเราไม่ค่อยชอบไส้หมูเราชอบซาลาเปาไส้ครีมมากเออแล้วคือแบบดีใจอ่ะที่นี่มันมีไส้ครีมอ่ะโอ้คือมันอร่อยมากแต่ลูกเล็กไปหน่อยนะแต่คือมันก็บุฟเฟ่ต์เนาะเราก็สามารถสั่งกินได้เรื่อยๆดูหวานอ่ะปีมือการตักไอติมตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่าใช้จ่ายของเราก็เสียไปประมาณ 4,400 เยน2คนนะประมาณนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วก็อิ่มมากได้กินทุกอย่างจริงๆนะเออแล้วก็อ๋อเมื่อกี้ได้ข้อมูลกับพี่ปองจากพี่ปองมานะว่าจริงๆแล้วอ่ะ MK อ่ะกับยาโยอิอ่ะเขาแลกสูตรกันใช่ป่ะคือที่นี่ก็คือเป็นยาโยอิที่เขาเรียกกันนะเพราะฉะนั้นเออยาโยอิร้านอาหารญี่ปุ่นนะเนาะเขาก็ไปแลกกับ MK ใช่ไหมกับที่ไทยแล้วก็มาเปิดที่นี่ใช่ป่ะแต่ส่วนที่ไทยอ่ะเขาก็ MK อ่ะเอาสูตร
มือนเออเราง่ายๆก็คือสรุปง่ายๆคือเขาแลกสูตรกันไอเอ็มเคญี่ปุ่นน่ะเจ้าของคือยาโยอิแต่ส่วนยาโยอิที่ไทยเจ้าของคือ MK เออเข้าใจป่ะเออประมาณนี้คืองงว่าจะอธิบายไงทุกคนเข้าใจเออก็ประมาณนั้นน่ะเนาะเออก็เพิ่งรู้เนาะเออจริงๆเราอยู่ที่ตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะเราก็รู้อยู่แหละว่ายาโยอิอ่ะมันเป็นเหมือนบริษัทเดียวกับ MK แหละเออแต่ก็เพิ่งมารู้อย่างชัดเจนว่าเออเขาก็มีการแลกสูตรกันแล้วก็ยาโยอิที่นี่ก็คือเอา MK จากที่ไทยมาเปิดที่นี่อะไรเงี้ยเออเนาะแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูยาโยอิที่นี่กันว่ามันแตกต่างจากที่ยาโยอิที่ไทยยังไงนะเออโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิว MK Restaurant ในญี่ปุ่นนะทุกคนบายบายยังไม่ได้บายบายเลยต้องบายบายก่อนดีโอเคไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะโอเคไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบาย